และนี่คือ2 gadget ที่ผมพกออกจากบ้านมากที่สุดบ่อยที่สุดนั่นเองนะครับนั่นก็คือเจ้าพัดลมคล้องคอพกพา2ตัวนี้นะครับขอบอกเลยนะครับทุกอุปกรณ์ทุก gadget ที่ผมเอามารีวิวเนี่ยผมจะต้องลองใช้สักพักนึงก่อนนะครับแล้วถ้ามันดีจะเอามาบอกต่อแบบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าพัดลมเหล่านี้เนี่ยมีฟังก์ชันการใช้งานยังไงบ้างนะครับใช้งานได้นานเท่าไหร่ไปดูกันเลยครับและนี่คือพัดลมพกพาที่ผมได้จากแบรนด์ Extra มาทั้ง2รุ่นเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูรีวิวนะครับเพื่อนๆสามารถกดดูลิงก์ร้านที่นายตึงหนืดซื้อเจ้า2ตัวนี้มาได้นะครับใต้คลิปนี้เลยนะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ครับเรามาเริ่มจากเจ้าพัดลมคล้องคอตัวนี้กันก่อนเลยนะครับก็คือรุ่น F60 นั่นเองนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่แรงกว่าเจ้าตัวเล็กนะครับและเป็นตัวที่ผมมักจะใส่ออกไปตอนที่ออกกำลังกายนะครับเพราะว่าลมมันแรงดีมากๆเลยนะครับก่อนอื่นรูปลักษณ์ของมันนะครับทำมัดทำแมงดูทันสมัยนะเพื่อนๆดูสิและอีกอย่างนะครับแกนกลางของมันเนี่ยจะเป็นเนื้อคล้ายๆซิลิโคนยืดหยุ่นนะครับเพื่อนๆจะเปลี่ยนมันรูปแบบไหนก็ได้นะจะบิดจะงอได้หมดเลยแล้วมาดูในส่วนของภายในนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นพัดลมทั้งสองข้างเลยนะครับเพื่อที่จะดูดลมเข้าไปแล้วเป่ามาที่ช่องรังผึ้งตรงนี้นั่นเองนะครับสำหรับสวิตช์การเปิดเนี่ยดีไซน์ได้ดีมากๆนะครับสวิตช์การเปิดเนี่ยจะอยู่ข้างช่องชาร์จเลยซึ่งช่องชาร์จเนี่ยจะเป็นแบบ Type-C นะครับสามารถใช้สายชาร์จมือถือของเราเสียบชาร์จได้เลยนะครับหรือว่าถ้าไม่มีสายชาร์จ Type-C เนี่ยในกล่องเนี่ยมันก็แถมมาให้ด้วยนะครับเอามาเสียบกับหัวชาร์จมือถือของเราและมาเสียบชาร์จได้เลยแบตเตอรี่ของมันเนี่ยให้มามากถึง 6,000 มิลลิแอมป์นะครับอาจจะชาร์จนานหน่อยนะครับชาร์จจาก0ถึง100เนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับแต่ด้วยความที่แบตมันเยอะนะครับสามารถใช้งานได้นานถึง16ชั่วโมงเลยนะการเปิดใช้งานก็ง่ายมากๆครับเพียงแค่เรากดที่ปุ่มสวิตช์นะครับกดไปเลยแบบนี้นะครับมันก็จะเริ่มทำงานแล้วครับไฟสถานะก็จะติดให้เราเห็นแล้วนั่นเองนะครับโดยจะมีด้วยกัน3ระดับนะครับกดครั้งแรกจะเป็นเบอร์1ครั้งที่2จะเป็นระดับกลางครั้งที่3จะเป็นระดับแรงสุดเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงลมหรือเปล่านะครับนี่ผมแบบตั้งเป่าตัวเองยังเย็นเลยนะครับและถ้าเรากดครั้งที่4นะครับมันจะเป็นการปิดเครื่องใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยนะครับมาต่อกันที่เจ้าจิ๋วตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมจะติดกระเป๋าไว้เสมอเลยครับเพราะด้วยความที่มันขนาดเท่าฝ่ามือเลยนะครับแต่ลมที่ออกมาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะไม่ได้จิ๋วเท่าตัวมันเลยนะและเจ้าตัวนี้นะครับมันใช้งานได้หลากหลายมากกว่าตัวใหญ่นะนอกจากเราจะใช้สำหรับคล้องคอแล้วนะครับมันยังใช้ในการตั้งหรือว่าจะเหน็บไว้กับตัวเสื้อเหน็บไว้กับกางเกงก็ได้นั่นเองนะครับนอกจากการเหน็บยังไม่พอนะครับเรายังสามารถใช้มันวางไว้บนพื้นที่ต่างๆได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีขาตั้งแบบนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเรากางออกมานะครับแล้วเราก็ตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับและจุดเด่นสำคัญของเจ้ารุ่นนี้นะครับก็คือสวิตช์และก็หน้าปัดการใช้งานนะครับสวิตช์การเปิดจะอยู่ด้านล่างนะครับจะมีช่องสำหรับเสียบชาร์จเป็น Type-C เหมือนกันนั่นเองนะครับเรามาเริ่มการใช้งานกันเลยนะครับอย่างในตอนนี้แบตเตอรี่มันหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบชาร์จนะครับจะเห็นว่ามันมีหน้าจอแสดงผลให้เราดูด้วยนะครับการเปิดใช้งานก็ง่ายมากๆครับก็กดที่ปุ่มสวิตช์ได้เลยกดครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นเบอร์1ครับกดครั้งที่2จะเป็นเบอร์2ระดับกลางนะครับและกดครั้งที่3เนี่ยจะเป็นเบอร์3แรงที่สุดเลยนะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงลมหรือเปล่าแต่มันแรงมากๆเลยนั่นเองนะครับและนี่ก็คือพัดลมพกพาที่นายตึงหนืดไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดที่จะมีติดตัวไว้นั่นเองนะครับอย่างที่เพื่อนๆรู้กันดีนะครับเดี๋ยวจะเข้าหน้าร้อนกันอีกแล้วนะครับและบ้านเราร้อนมากๆร้อนจริงๆนะครับเจ้าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยช่วยเราได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถคลิกดูลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะครับนายตึงหนืดจะแปะลิงก์ร้านที่นายตึงหนืดซื้อมาไว้ให้นั่นเองนะครับก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงหนืดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ